ด่วนครูปีชาประสบอุบัติเหตุเผยอาการล่าสุดเจ็บสาหัสวันที่10กรกฎาคม67ทนายประชาชนแจ้งข่าวครูปีชาหวย30ล้านรถประสบอุบัติเหตุชนกับรถอีกคันหนึ่งครูปีชาได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักสภาพพังยับทั้ง2คันขณะนี้รักษาตัวอยู่ห้อง ICU บาดเจ็บสาหัสทั้ง2ฝ่ายต่อมาทนายตั้มหรือนายปิตราเพียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ว่าครูปีชาประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ห้อง ICU ขอให้ปลอดภัยนะครับวันนี้เมื่อเช้าครูมาหาผมที่พักได้คุยเปิดใจกันหลายอย่างครูก็โดนหลอกหมดเงินสู้คดีไปเยอะในมุมนี้ครูก็น่าสงสารเหมือนกันคดีก็แพ้กุ๊กก็จะติดเงินก็หมดแล้ววันนี้ยังประสบอุบัติเหตุอีกยังไงอย่าซ้ำเติมแกกันนะครับ FC ตอนนี้ครูสำนึกผิดแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าครูปีชาให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าไปในศาลว่าวันนี้ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการสืบพยานโจทก์การตามนัดหมายของศาลโดยยืนยันว่าเป็นการเบิกความไปตามความเป็นจริงที่ตนเชื่อว่าสลากชุดที่ถูกรางวัลที่1จำนวน30ล้านบาทนั้นเป็นสลากของตนจริงและไม่ได้มีเจตนาที่จะเบิกความเท็จอย่างที่ถูกฟ้องต่อมาทนายตั้มเผยความคืบหน้าว่าจำเลยทั้ง3คนคือครูปรีชาเจ๊พัดและเจ๊บ้าบิ่นได้รับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยโดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่28ตุลาคม67